ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเราพบว่าในการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องของวัตถุดิบธรรมชาติที่เริ่มล่อยหลอลงมีปริมาณลดลงแล้วก็คุณภาพของวัตถุดิบทางด้านเซรามิกเนี่ยมีคุณภาพไม่คงที่นะครับผมก็เลยมามองสิ่งรอบตัวในธรรมชาติในชีวิตประจำวันนะครับว่าจะมีวัตถุดิบส่วนไหนบ้างที่จะมาทดแทนวัตถุดิบธรรมชาติก็เลยมามองถึงเศษหรือว่ากากจากการผลิตในภาคอุตสาหกรรมซึ่งโดยปกติแล้วในภาคอุตสาหกรรมในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยเวลามีการผลิตเนี่ยมักจะมีกากเหลือทิ้งนะครับซึ่งอาจจะมีทั้งมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษนะครับผมก็เลยมานั่งมองว่าถ้าเราสามารถที่จะหยิบเอากากอุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับมาใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตวัสดุเซรามิกได้ในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่จะตอบโจทย์ว่ารักษาสิ่งแวดล้อมด้วยเราก็ได้ประโยชน์จากกระบวนการผลิตได้เป็นวัสดุประเภทใหม่ขึ้นมาใช้งานเฉพาะด้านนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยในเรื่องของการใช้กากอุตสาหกรรมในครั้งนี้ครับโดยอุตสาหกรรมเป้าหมายที่อยากจะเข้าถึงก็คืออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเรามีฐานการผลิตในปริมาณสูงนะครับก็เลยมุ่งเป้าไปที่วัสดุก่อสร้างนะครับโดยจะตั้งต้นจากกากอุตสาหกรรม2ชนิดที่มีมากแล้วก็ยังมีอย่างต่อเนื่องก็คือเศษกระจกหรือเศษแก้วแล้วก็เศษตะกรันจากกระบวนการหลอมโลหะซึ่งกาก2ชนิดนี้นะครับเป็นกากอนินทรีย์นะครับที่ไม่สามารถย่อยสลายได้แต่ความโชคดีของกาก2ชนิดนี้คือมีความสะอาดและมีความไม่เป็นพิษเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถเอามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็จะเป็นวัสดุที่มีความสะอาดด้วยแล้วก็ไม่มีพิษก็เลยมุ่งเป้าอยู่ที่อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเป็นอันดับแรกในงานวิจัยเริ่มแรกนะครับในการใช้กากอุตสาหกรรมเศษกระจกแล้วก็เศษตะกรันก็คือการทำเป็นกระเบื้องนะครับที่เรียนแบบหินแกรนิตในธรรมชาตินะครับโดยการศึกษาเบื้องต้นนะครับเราได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการขายเศษกระจกก็คือคุณวัฒน์ทิพย์วีระนันท์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดแก้วสิงห์2000นะครับซึ่งก็ได้ไปนั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันว่าแนวทางในการที่จะผลิตกระเบื้องแกรนิตที่เรียนแบบธรรมชาติเนี่ยเราสามารถเอาเศษกระจกและเศษตะกรันสามารถใช้ได้ 100% เลยนะครับโดยใช้เทคโนโลยีเรื่องของการคัดขนาดอนุภาคนะครับแล้วก็การเผาเพื่อให้เศษกระจกและเศษตะกรันเนี่ยหลอมติดกันนะครับโดยเศษกระจกจะให้เนื้อสีขาวขุ่นตะกรันจะให้สีเข้มหรือสีดำเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาสีขาวกับสีดำมารวมกันมันก็จะกลายเป็นหินแกรนิตได้นะครับในเบื้องต้นก็มีการทดลองอยู่ระยะหนึ่งนะครับก็พบว่าแนวทางในการทำมีความเป็นไปได้จากนั้นเราก็เลยทดลองเริ่มขึ้นรูปเป็นแผ่นกระเบื้องจริงนะครับโดยใช้กระบวนการอัดแล้วก็ใช้สารเชื่อมประสานนะครับเพื่อช่วยทำให้เกิดการก่อยึดแล้วเราก็หาอุณหภูมิในการเผาให้เหมาะสมเพื่อให้เศษกระจกและเศษตะกรันเกิดการหลอมรวมกันจนเกิดความแข็งแรงจากนั้นเราก็มาทดสอบสมบัติของกระเบื้องที่ได้ก็พบว่ามีสมบัติเทียบเคียงกับกระเบื้องแกรนิตได้นะครับแล้วก็ยังคงสภาพไม่บุบสลายไม่มีพิษนะครับแล้วก็ไม่มีสิ่งที่จะออกมาจากการใช้งานจึงสามารถใช้เป็นวัสดุก่อสร้างได้ครับสำหรับงานชิ้นที่2นะครับที่ได้เริ่มทำมานะครับก็คือเราได้มีการสำรวจในจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับพบว่าอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นนะครับผมก็เลยไปได้แนวแปลใจว่าถ้าเราสามารถที่จะควบคุมคุณภาพน้ำนะครับให้มีคุณภาพน้ำที่ดีมีความสะอาดเราสามารถสร้างผิดพันธุ์หรือสร้างพันธุ์สัตว์น้ำที่มีคุณภาพได้ด้วยนะครับก็เลยเกิดแรงบันดาลใจว่าถ้าเราอยากพัฒนาคุณภาพน้ำด้วยกระบวนการของไม่ใช่สารเคมีแต่เป็นกระบวนการกรองและใช้สารบางชนิดที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียในน้ำได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยที่เป็นแก้วพลุน
ครับซึ่งแบ่งออกไปเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกก็คือการคิดค้นว่าทำอย่างไรให้เศษกระจกจากเดิมที่มีความใสไม่มีรูพรุนเนี่ยให้กลายเป็นสารที่มีความพรุนได้นะครับแล้วในช่วงแรกเราก็เลยมีการคิดค้นส่วนผสมหาสารที่เหมาะสมหากระบวนการผลิตกระบวนการขึ้นรูปกระบวนการเผานะครับในช่วงแรกเราจะได้แก้วพรุนที่มีความพรุนตัวสูงมีความหนาแน่นต่ำนะครับแล้วก็สามารถใช้เป็นตัวกรองน้ำได้ถัดมาในช่วงที่2จะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของแก้วพรุนที่เราได้มาเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยเรายังไม่มีการควบคุมคุณภาพของขนาดรูพรุนปริมาณรูพรุนแล้วก็ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับดังนั้นในช่วงที่2เราก็มีการพัฒนาโดยการควบคุมปัจจัยการผลิตนะครับเช่นขนาดของผงกระจกนะครับสัดส่วนวิธีการขึ้นลูกที่เหมาะสมรวมถึงกระบวนการเผาจนกระทั่งได้แก้วพรุนที่มีความพรุนตัวสม่ำเสมอนะครับมีขนาดเล็กที่สามารถกรองเอาสิ่งสกปรกในน้ำได้ในช่วงที่3เรามีการพัฒนาประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับโดยการเติมสารบางชนิดลงไปในแก้วพรุนตัวอย่างเช่นเติมโลหะเงินและโลหะคอปเปอร์หรือว่าโลหะทองแดงเข้าไปในแก้วพรุนนะครับทำให้แก้วพรุนนี้มีประสิทธิภาพ2แบบคือประสิทธิภาพในการกรองและประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะครับทำให้คุณภาพน้ำเนี่ยมีคุณภาพน้ำดีขึ้นนะครับโดยเราทดลองใช้จริงในอุตสาหกรรมเลี้ยงปลาเศรษฐกิจนะครับแล้วพบว่าแก้วพรุนที่ทดลองได้เนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมคุณภาพน้ำได้มากกว่าเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานกว่า3เดือนนะครับคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะครับแล้วก็สามารถลดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ในน้ำเช่นเชื้ออีโคไลเป็นต้นครับสำหรับงานที่3นะครับที่ได้มีแรงบันดาลใจในการทำก็คือในประเทศไทยเกิดสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนนะครับอาคารบ้านเรือนจะเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับถึงทำให้ถ้าเราสามารถลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคารได้นะครับเราจะสามารถลดการใช้เครื่องปรับอากาศแล้วก็สามารถลดการใช้ปริมาณไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันที่มีความร้อนสูงนะครับก็เลยไปเกิดแนวคิดที่ว่าถ้าเราสามารถหาวัสดุอื่นๆนะครับที่มาเป็นฉนวนความร้อนนะครับเราสามารถทำให้อาคารเนี่ยลดความร้อนที่จะเข้ามาในอาคารได้นะครับแล้วผมก็โชคดีเช่นเดียวกันผมได้พบกับผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับที่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้แปรรูปกระจกนะครับแล้วก็มีเศษกระจกเหลืออยู่เยอะนะครับแล้วก็มีแนวคิดร่วมกันว่าถ้าเราเอาเศษกระจกของโรงของบริษัทนี้มาเป็นวัตถุตั้งต้นในการทำเป็นวัสดุฉนวนความร้อนนะครับก็ได้จะมีแนวทางหนึ่งที่เขาสามารถที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับบริษัทได้นะครับก็คือคุณพลัดเลียวกิจสิรินะครับจากบริษัทไทเทโนกราสจำกัดนะครับก็เลยมีแนวคิดร่วมกันว่าจะทำเป็นโฟมแก้วนะครับที่มีสมบัติในการเป็นตัวฉนวนความร้อนและฉนวนเสียงนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยนะครับโดยเราใช้เทคนิคนะครับในการใช้สารก่อฟองนะครับมาผสมกับเศษกระจกนะครับจากนั้นใช้กระบวนการเผานะครับจนทั้งได้เป็นแผ่นฉนวนความร้อนขึ้นมานะครับซึ่งงานวิจัยนี้จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงแรกเราใช้เศษกระจก 100% นะครับในการทำโฟมแก้วปรากฏว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมีความเป็นฉนวนที่ดีมากแต่ความแข็งแรงยังอ่อนแออยู่ยังไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมก็เลยมาทดลองในช่วงที่2ก็คือเพิ่มความแข็งแรงให้กับโฟมแก้วฉนวนความร้อนโดยการเติมผงตะกรันลงไปซึ่งตะกรันตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มความแข็งแรงได้นะครับจึงได้มาหาสัดส่วนผสมที่เหมาะสมระหว่างเศษกระจกและผงตะกรันนะครับแล้วก็ผลิตออกมาเป็นโฟมขนาด1คูณ1ฟุตแล้วก็หนา1นิ้วจากการทดสอบประสิทธิภาพของการเป็นฉนวนพ
บว่ามีความเป็นฉนวนที่ดีมากแล้วก็มีความแข็งแรงสูงพอที่จะใช้ในการก่อสร้างได้จริงนะครับซึ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงที่3ก็คือการขยายขนาดของแผ่นโฟมให้โตขึ้นนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทไทเทโนก๊าซในการทดลองเป็นต้นแบบในการผลิตซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดสรรพื้นที่นะครับในการลงเครื่องมือนะครับมีการสร้างรายการผลิตขนาดย่อมขึ้นมาเพื่อทดลองว่าถ้าเราสามารถผลิตออกมาเป็นแผ่นโฟมขนาดใหญ่ได้นะจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการก่อสร้างในปัจจุบันที่ต้องการแผ่นใหญ่แล้วก็ติดตั้งง่ายครับอันนี้ก็เป็นที่มาของงานวิจัยเรื่องการใช้กาอุตสาหกรรมในครั้งนี้ครับประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยในการใช้กาอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้นะครับผมบอกว่าพวกสิ่งแรกก็คือประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมนะครับในการใช้สิ่งที่มองแล้วไร้ค่านะครับมาทำให้เกิดเป็นมูลค่าประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมนะครับที่มีการอุตสาหกรรมของตัวเองแล้วจะหาแนวทางการใช้ประโยชน์แทนที่จะนำไปทิ้งหรือนำไปฝังกลบซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าเรามีการคิดค้นมีมุมมองที่เป็นบวกสำหรับการอุตสาหกรรมผมเข้าใจมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในอนาคตไม่มากก็น้อยนะครับประโยชน์ในแง่ของการใช้ประโยชน์ประโยชน์ในแง่ของการลดการใช้วัตถุธรรมชาติสิ่งที่เราทำขึ้นไม่ได้เป็นวัสดุที่วิเศษกว่าอันวัสดุประเภทอื่นเพียงแต่ว่าเป็นวัสดุทางเลือกหนึ่งให้กับผู้บริโภคในการเลือกใช้สมบัติบางอย่างอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับส่วนบางอย่างอาจจะต้องมีการพัฒนาต่อเพียงแต่ว่าผลจากการวิจัยจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้หลายๆภาคส่วนมองเห็นคุณค่าของกากอุตสาหกรรมมองเห็นความสำคัญของกระบวนการคิดมองเห็นถึงกระบวนการความร่วมมือทางภาคเอกชนและภาครัฐในการที่จะพัฒนาวัสดุใดๆขึ้นมานะครับทำให้เราสามารถสร้างประโยชน์จากสิ่งที่ไม่มีค่าให้เป็นสิ่งที่มีค่าได้ครับ